สวัสดีครับครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับBPM Channel นะครับเรามากิจการที่ชื่อว่า Oxygen Sound นะครับเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงอยู่ย่านเพชรเกษมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณฮิมนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับจะให้โอกาสเรานะครับมาดูกระบวนการในการทำงานแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากทางคุณฮิมนะครับว่ามีอะไรจะเล่าให้เราฟังบ้างครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยเห็นแบบถ้วยรางวัลเต็มเลยก็ตอนแรกนึกว่าขายถ้วยรางวัลหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าใช่แต่ว่าพอดีผมเห็นน่ะเป็นออกซิเจนซาวก็น่าจะเป็นติดตั้งพวกเครื่องเสียงรถยนต์ตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะให้พี่ฮิมเนี่ยแนะนำนะครับว่าร้านเป็นยังไงแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคร่าวๆแนะนำให้กับทางพี่ๆน้องๆชาวโซเชียลครับผมครับคือร้านออกซิเจนซาวด์นะครับเราก็เปิดกิจการมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่10นะครับเป็น10ปีละนะครับแล้วก็ทำหลักๆ ก็ในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ฟิล์มแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันขโมยนะครับหลักๆสามส่วนหลักนะครับแต่ส่วนที่เราจะไม่ค่อยได้โฟกัสเลยก็คือในส่วนของความเป็นประดับยนต์ครับโอเคครับผมโอเคครับพี่ฮิมแล้วร้านของพี่ฮิมเนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมถูกต้องไหมครับผมถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าสามารถเนี่ยมาก็สามารถมาได้ทางไหนได้บ้างครับผมก็ไม่ยากนะครับคือทางร้านเนี่ยก็จะอยู่บนอยู่ก่อนปากซอยเพชรเกษม51นะครับเลยซอย49มาหน่อยนึงนะครับอยู่ริมถนนเลยก่อนสะพานลอยคนข้ามอันแรกตรงข้ามกับสาธารณสุข40เลยครับมาง่ายๆครับมาง่ายๆเลยครับสาธารณสุข40นี่ก็คืออยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคใช่ครับใช่ไหมฮะสังเกตง่ายๆเลยนะคะครับแป๊บนึงนะครับมันจะต้องไปถอยไปข้างหลังเนี่ยไปอยู่ข้างหลังกล้องนะไปดูแล้วอย่าไปชนขากล้องนะอย่าไปชนโซฟาอย่าไปไปไปยืนตรงโซฟาเลยลูกเออไปนั่งโซฟาลูกไปตรงนั่งโซฟาเออเก่งมากเลยโอเคครับครับพี่ฮิมครับแล้วร้านพี่ฮิมเนี่ยมีบุคลากรเนี่ยเยอะไหมครับผมเออไม่เยอะครับนะครับคือเราจะมีทีมงานของทีมช่างเนี่ยอยู่ทั้งหมด3คน3คนครับตอนนี้ครับโอเคแล้วก็พี่ฮิมก็จะเป็นคนที่ดูควบคุมหมดทุกอย่างเลยถูกต้องครับใช่ไหมครับผมแล้วพี่ฮิมเนี่ยอยากจะให้เหมือนกับตอนนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโปรเซสในการทำงานของร้านของร้านของพี่ฮิมเองตรงนี้ครับผมอยากจะให้แชร์ตรงนี้หรือว่าอยากให้เราเหมือนกับช่วยแชร์สิ่งที่อยากจะแก้ไขตรงนี้ครับผมครับครับครับคือด้วยส่วนหนึ่งนะครับในการทำธุรกิจที่ผมทำอยู่ปัญหาที่เจอนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากในส่วนของบุคลากรที่เรามีน้อยในอาชีพเนี้ยนะครับสักครู่นะครับครับก็เป็นเรื่องบุคลากรใช่ไหมครับผมครับผมแล้วก็คือบุคลากรตอนนี้มันก็คือน้อยแล้วก็คนที่จะมีความชำนาญในทางด้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดใช่ไหมครับผมครับใช่ครับแล้วเรื่องอื่นๆที่อยากจะเหมือนกับเป็นปัญหาเหมือนกับหลักเลยก็ว่าได้นอกจากเรื่องคนตรงนี้มีเรื่องอะไรอีกครับพี่ฮิมเอ๊ะครับผมนอกจากปัญหาเรื่องคนเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับทางที่พี่ฮิมเหมือนกับว่าอยากจะเหมือนกับปรับปรุงอ๋อครับคือปัญหาของทางร้านนะครับมันก็จะนอกจากในเรื่องของบุคลากรที่เรามีกันน้อยในเรื่องการเราเนี่ยนะครับหนึ่งสองถ้าหากว่าในเรื่องของทำเลที่ตั้งของทางร้านก็ไม่ถือว่าดีไม่ถือว่าดีไม่ถือว่าดีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนของอาคารที่เราใช้อยู่เนี้ยมันมีการยุบเข้ามานะครับแล้วก็มีส่วนของอาคารตึกทางด้านหน้าเนี้ยมันจะบังร้านเราอยู่นะครับทำให้เป็นจุดสังเกตที่มองเห็นได้ยากนะครับครับผมลูกค้ามักจะวิ่งผ่านไปเลยใช่ใช่ถ้าเป็นลูกค้าโดยละแวกโดยทั่วๆไปเนี้ยจะแทบไม่เห็นร้านเลยโอ้แต่ส่วนมากลูกค้าของทางพี่ฮิมก็จะเป็นลูกค้าที่เหมือนกับเป็นลูกค้ารีเฟอร์กันไหมครับเหมือนกับว่าบอกต่อว่าอะไรประมาณนี้ครับด้วยครับแต่โดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นจากการทำการตลาดแบบออนไลน์อยู่แล้วอ๋อโอเคนะครับเราทำลูกค้าออนไลน์เป็นหลักซึ่งมันก็จะได้ตรงนี้ฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างจะดีเลยลูกค้านะครับผมได้ครับยังไงพี่ฮิมเนี่ยผมอยากจะรู้โปรดักต์ของพี่ฮิมว่ามีอะไรบ้างครับคือหลักๆแล้วเนี่ยของเราก็เป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโดย
โดยอุปกรณ์โดยทั่วๆไปนี่แหละนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้มีผลิตในเรื่องของไลน์โปรดักต์พวกเครื่องเสียงรถยนต์เองโดยการเราใช้สินค้าที่มีอยู่ในการท้องตลาดเป็นสินค้าแบรนด์เนมพวกนี้อยู่แล้วนะครับฟิล์มแล้วก็ใช้คุณภาพเป็นของแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราก็ผลิตในส่วนของงานเพิ่มเติมขึ้นมาในตอนหลังก็คือในส่วนของแอคเซสซอรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขั้วแบตนะครับพวกชุดฟิลนะครับแล้วก็พวกชุดกราวต่างๆแล้วก็รวมถึงแอคเซสซอรีอย่างพวกสายต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพในส่วนของคุณภาพเสียงให้มันดีขึ้นครับผมโอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่ะพอดีผมนึกอยากจะเหมือนกับให้พี่ฮิมพาเซอร์เวย์ร้านแล้วก็กระบวนการว่าลูกค้าเข้ามาต้องติดต่อยังไงอะไรเงี้ยเป็นภาพกว้างๆให้กับทางผู้ชมเนี่ยเขาเห็นภาพตรงนี้ครับได้ครับได้ครับยินดีครับครับโอเคก็เราก็จะไปดูนะครับว่ากระบวนการในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องอุปสรรคปัญหาในกระบวนการมีอะไรนะครับเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไปเซอร์เวย์นะครับครับครับ